เมื่อวานนี้ที่ประชุมคอสอชอก็ออกมาค่อนข้างจะชัดเจนนะคะ,คะว่าเดี๋ยวจะมีการคลายล็อกและจะใช้มาตรา44ให้พักการเมืองเนี่ยเริ่มทํากิจกรรมได้นะคะหลายอย่างกิจกรรมอะไรที่จะทําได้บ้างเดี๋ยวมาดูกันในขณะเดียวกันก็ เริ่มมีความเป็นห่วงว่าถ้าคลายล็อกแล้วเนี่ยสถานการณ์จะน่าเป็นห่วงหรือเปล่าะนะคะเดี๋ยวไปฟังคําชี้แจงในประเด็นนี้จากทางผู้บัญชาการทหารบกนะคะพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ในฐานะเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคอสอชอก็พูดถึงเรื่องของการคลายล็อกพักการเมืองบอกว่าเป็นการเตรียมการไปสู่การเลือกตั้งซึ่งการคลายล็อกก็มีองค์ประกอบหลักๆ3ส,ส่วนคือภาพรวมงานธุรการของพักการเมืองอนุญาตให้พักการเมืองทํากิจกรรมได้บางกิจกรรมและการทำาพยมรีบุ สำหรับการคายล็อกพักการเมืองพักการเมืองสามารถทํากิจกรรมได้อย่างเช่นการหาสมาชิกเพิ่มการประชุมพักการคัดเลือกหัวหน้าพักการแก้ไขข้อบังคับส่วนการหาเสียงส่วนการหาเสียงยังไม่สามารถทําได้นะคะต้องรอให้กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสสมีผลบังคับใช้ก่อนในขณะเดียวกันเรื่องของการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยตอนนี้เนี่ยท่านบอกว่าสถานการณ์ไม่น่าเป็นห่วงค่ะเพราะว่าทุกฝ่ายมุ่งสู่การเลือกตั้งแต่ว่าสิ่งที่เป็นห่วงก็คือการให้ข้อมูลที่เป็น เทสทางโซเชียลมีเดียแล้วท่านก็เชื่อมั่นนะคะว่าตอนนี้บ้านเมืองจะเรียบร้อยนําไปสู่การเลือกตั้งได้ค่ะส่วนอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่มีฝัากฝั่งพักการเมืองต่างๆออกมาเรียกร้องให้มีการปรับแก้ก็คือเรื่องของ primary vote เพราะว่ามองว่าถ้าเกิดคลายล็อกในช่วงนี้กว่าที่จะสามารถประชุมสมาชิกพักได้กว่าจะคัดตัวผู้สมัคร การเลือกตั้งสสได้ต้องใช้เวลานานและการเลือกตั้งที่กำลังจะมีขึ้นไม่น่าที่จะดำเนินการทันล่าสุดอย่างวันนี้ค่ะนายวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีก็ได้ชี้แจงนะคะเรื่องของการจัดทำา p r i m a r y โหวตว่าเรือเบื้องต้นเนี่ยรูปแบบจะยังไม่เหมือนกับบทเฉพาะการของกฎหมายพักการเมืองซึ่งก็ต้องหาวิธีที่ไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญดังนั้นอาจจะใช้วิธีอันนี้เป็นการยกตัวอย่างนะคะวิธีเบื้องต้นที่มีการพูดคุยกันก็คือการตั้งคณะกรรมการขึ้นมา1ชุด ซึ่งเป็นชุดของพักการเมืองเนี่ยค่ะทำหน้าที่ในการสรรหาสมาชิกขึ้นมาลงสมัครรับเลือกตั้งโดยคณะกรรมการที่จะตั้งขึ้นมาจะมีจํานวน1 1คนด้วยกันแบ่งเป็นกรรมการสรรหาพักสี่คนสมาชิกพักการเมือง7คนทําหน้าที่พูดคุยกับสมาชิกในแต่ละเขตแต่ใน แต่ละจังหวัดจากนั้นก็จะรวบรวมรายชื่อเพื่อสรรหาพร้อมจัดทำบัญชีผู้สมัครสอส,อสอและสอวอจากนั้นก็จะเสนอให้คณะกรรมการบริหารพักพิจารณาอีกครั้งหนึ่งค่ะซึ่งถ้าหากกรรมการพักไม่เห็นด้วยกับรายชื่อดังกล่าวเป็นครั้งที่2อันนี้ก็จะต้องประชุมร่วมกันร,ระหว่างกรรมการบริหารพักและกรรมการสรรหา11คนเพื่อลงคะแนนลับจนได้บัญชีรายชื่อครบถ้วนนะคะก็เป็นการยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะคะ,คะแน่นอนนะคะกิจกรรมทางการ เมืองเรื่องของการพูดคุยกันเนี่ยทำได้การคัดเลือกหัวหน้าพักการประชุมพักหาสมาชิกพักต่างๆนั้นทําได้แต่การหาเสียงยังทําไม่ได้นะคะอันนี้ต้องรอก่อนรอความชัดเจนอีกไม่นานเกินไป